สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถตลอดจนในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลครับช่วงเบรกที่1เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากพยากรณ์คนทั้งประเทศจัดแบ่งตามราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์วันนี้ควรจะระมัดระวังอะไรสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยงสีอะไรที่ถูกโฉลกเบรกที่2และเบรกที่3จะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามกันสดๆผ่านทาง2ช่องทางคือทาง SMS รวมถึงคุยสายที่โทรเข้ามาลงทะเบียนส่วนเบรกสุดท้ายนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับจะได้วางแผนในการประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าช่องทางการสื่อสารนะครับของเราเนี่ยช่องทางแรกสะดวกรวดเร็วที่สุดก็เป็นทาง SMS ครับแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นพูดอยู่เสมอเลยว่าจะต้องใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606โดยการพิมพ์ PD แล้วเว้นวรรคก่อนนะครับใส่ข้อมูลคำถามนะวันเดือนปีเวลาครับและกำกับมาด้วยวันอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนถามงานบอกอาชีพถามสุขภาพกังวลเรื่องอะไรนะส่งมาที่หมายเลขดังกล่าวนะฮะ422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดโฟนอินนะครับก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับนะตั้งแต่ช่วงเวลานี้024960493-4หรือถ้าใครถนัดใช้อุปกรณ์สื่อสารผ่านทางโซเชียลต่างๆทุกวันนี้เขาบอกว่าสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือเนี่ยทำให้เราท่องโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ครับหรือถ้าใครอยากจะส่งเป็นอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com ส่วนช่องทางสุดท้ายนะครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งก็อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละก็อาจจะมีแฟนหลายคนนะครับที่ไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ผมหมายถึงในเรื่องของจดหมายนะครับก็สามารถที่จะเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราว 27/1 ฮะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มาไกลพอสมควรคุณอริศราครับวันนี้มาจากโคราชเดี๋ยวคอยรอฟังคำตอบในช่วงท้ายรายการครับช่องทางสื่อสารแต่และช่องทางสุดแท้แต่ความสะดวกเลยนะครับใครถนัดจะใช้ channel ไหนเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้ง12ราศีครับจันทร์ที่5กันยายน2559จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน10ปีนักษัตริย์วอกนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยทะเลาะกันบ้างครับเถียงกันบ้างครับแต่ยังไงอยากจะให้มองเป้าหมายหลักนะครับวันนี้งานเถียงกันได้แต่ความสัมพันธ์ต้องคงเดิมนะครับเงินทองแนวโน้มถือว่าดีทั้งการจับจ่ายใช้สอยวันนี้สภาพคล่องไม่ติดการลงทุนก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของส่วนต่างส่วนความรักอย่าเป๊ะไปซักทุกเรื่องนะครับระวังคนรอบข้างจะอึดอัดผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับหาสิ่งที่ดีที่สุดเถียงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอันนี้พูดถึงคนทำงานเหมาะสำหรับการมองหาลู่ทางใหม่ๆอันนี้ผมหมายถึงคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจนะวันนี้ลองสำรวจนะลองเขาเรียกว่าหาข้อมูลเยอะๆนะครับยังมีเกณฑ์นะเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่ผ่านเข้ามาแม้จะไม่ถนัดแต่ให้เรียนรู้ความรักไม่ควรทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีกับคู่ครองของตนนะครับผมเน้นเรื่องของชีวิต
เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนมีนวันนี้การทำงานเน้นเรื่องคน1ละ2เน้นเรื่องงาน3เน้นเรื่องของเทคโนโลยี3เหตุปัจจัยนี้วงเล็บเป็นสิ่งใหม่ๆนะคนใหม่ๆหน้างานที่ต่างจากเดิมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเงินทองการลงทุนวันนี้ให้ตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าเกณฑ์นะครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรักเน้นคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่ครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้วางแผนล่วงหน้าก่อนเสมอครับเสริมในเรื่องของงานเรียนรู้คนใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันที่ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมก็ใช้คำว่าวันนี้รู้เท่าทันครับฉะนั้นเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกมีปัญหาติดขัดอะไรให้เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาการเงินถ้ามีโอกาสได้สร้างทานบารมีการบริจาคการเสียสละแบ่งปันมากน้อยขอให้ทำส่วนความรักอย่าเทจนหมดหน้าตักครับถึงมีโอกาสผ่านเข้ามาเขาบอกให้รักตัวเองให้เป็นซะก่อนหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของความรักและการเสียสละก็ต้องหนักแน่นนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหนื่อยหน่อยถ้าไม่ต้องเจอกับคู่แข่งขันที่เหนือกว่าเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดแขนขาบริวารคอยช่วยเหลือสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือน้อยบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่เหมาะสมแต่หัวใจไม่ค่อยดีบรรยากาศไม่ค่อยดีนะฮะคนที่มีครอบครัวอาจจะดูมาคุอาจจะดูอึมครึมนะฮะแม้กระทั่งคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนก็มักจะไม่มีความชัดเจนเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้คุณขาดคนช่วยสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครึ่งแรกนะครับจบกันที่ชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับการเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดรุกเมื่อคุณมีโอกาสหรือหากเกิดความผิดพลาดคุณก็ต้องมีแผนงานรองรับการเงินเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ยังหมุนได้นะส่วนหนึ่งอาจจะยังเป็นต้นเดือนเนี่ยแต่ดวงมันออกไปแบบนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นทำธุรกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพที่น่าสนใจความรักคนมีคู่อย่าคาดหวังอะไรจากคนรักเยอะนะครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็อย่าได้คาดหวังว่าสิ่งที่เราทำเขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยทั้งหมดเตรียมความพร้อมสำคัญสุดฉะนั้นวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งแรกลองมาสรุปกันดูนะครับเมถุนหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตเพราะงานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆพฤษภวันนี้ขาดแขนขาคุณต้องหาบริวารคอยช่วยและเผื่อใจครับวันนี้อาจจะต้องทำอะไรเองทุกอย่างเมษรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปรักคนอื่นฉะนั้นหัวใจต้องหนักแน่นส่วนชาวราศีมีนวันนี้เสริมเรื่องงานแต่เน้นการเรียนรู้ของใหม่ๆคนใหม่ๆสภาวะแวดล้อมใหม่ๆสำหรับชาวราศีกุมนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตรักครับก็คืออย่าทำอะไรที่ไม่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดง่ายส่วนชาวราศีมังกรวันนี้เขาบอกว่าให้พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้มันเกิดขึ้นกับงานฉะนั้นเถียงกันบ้างก็ต้องปรับความเข้าใจกันให้ได้ครับอันนี้ครึ่งแรกนะครับมาดูครึ่งหลังนะพูดเหมือนฟุตบอลเลยนะฮะ45นาทีหลังเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดีเทลวันนี้ไม่ต้องเน้นเยอะการทำงานไม่ต้องลงรายละเอียดให้มากจนเกินไปนะครับระวังจะทำงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเงินทองก็ไม่เด่นครับโดยเฉพาะใครที่รักในการเสี่ยงโชควันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงหัวใจอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวอย่าฝากแมวอย่าฝากปลายย่างไว้กับแมวนะฮะระวังปัญหาสุขภาพกรกฎวันนี้สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์
17สิงหาคมถึง16กันยายนครับมีโอกาสได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทั้งไม่เปิดเผยหรือแบบลับๆเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่ต้องแข่งกับเวลาครับวันนี้เหมาะกับการลงทุนที่ต้องมีเวลามากพอให้คิดอ่านฉะนั้นก็อาจจะเป็นพวก long term investment นะครับหัวใจเน้นคนคิดมีคู่ถ้าไม่แน่ใจหรือยังไม่มีความพร้อมจริงๆอย่าเพิ่งออกอาการระวังจะเสียทรงนะครับลาภผลจากเพศตรงข้ามเปิดใจให้กว้างครับหาคนอุปถัมภ์กับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ไม่ว่าเจองานง่ายหรืองานยากครับก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่จุดเริ่มต้นเริ่มที่ตัวเองครับขอให้มีความเชื่อมั่นว่าเรานั้นมีศักยภาพมากพอที่จะทำได้เงินทองวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะไม่ว่าจะเป็นการชักชวนหรือแม้กระทั่งขอความรู้ขอความช่วยเหลือแต่หัวใจกลับด้านกับเรื่องของเงินทองครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวคนรักแล้วเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทุกเปล่าๆครับเพราะคนเราในแวดวงที่เราอยู่นั้นก็จะมีหลายระดับเงินทองสภาพคล่องก็ยังทายดีอยู่นะครับแม้จะมีปัญหาเรื้อรังมานานติดขัดอะไรให้เจรจานะครับอย่างน้อยหนักจะเป็นเบาหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องเสริมเรื่องงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อได้ชาวราศีแมงป่อง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับงานทายดีนะครับคนทำงานมีเกณฑ์ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะฉะนั้นวันนี้ในแง่หนึ่งอาจจะให้มองที่ว่าเราเองมีความสำคัญนะครับส่วนคนทำธุรกิจนั้นวันนี้เสาะแสวงหานะเกี่ยวกับช่องทางใหม่ๆแต่เงินทองไม่เด่นครับต้องรัดเข็มขัดสภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับทุกสิ่งฉะนั้นวันนี้ปัจจัย4มาก่อนหัวใจหากเกิดปากเสียงอย่าปล่อยให้ข้ามวันปิดประตูขังอยู่ด้วยกันฮะเดี๋ยวก็ดีกันผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาสุดท้ายกับชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาพคล่องในเรื่องของเงินทองรวมถึงสิทธิประโยชน์แต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างพูดง่ายอย่าเห็นแก่ได้หัวใจมีเกณฑ์เป็นกรรมการคอยห้ามทับวันนี้เน้นอีกแล้วนะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรหลานนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันส่วนหัวใจเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยเฉพาะคนทำธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องยื่นหมูยื่นแมวก็ใช่หมูไปไก่มาก็ดีครับวันนี้เสริมอีกหนึ่งราศีเน้นเรื่องของชีวิตหลักฐานความมั่นคงกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครึ่งหลังนะครับชัดๆเลยเนี่ยธนูเนี่ยเรื่องของครอบครัวพูดง่ายๆนะครับส่วนในเรื่องครอบครัวก็ยังมีราศีกันด้วยแต่กันวันนี้เน้นในเรื่องของคำพูดคำจากรกฎสุขภาพครับชัดๆส่วนสิงวันนี้จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะครับก็เปิดใจหน่อยละกันสำหรับชาวราศีตุลอย่าเปรียบเทียบครับการรักษามาตรฐานของตัวเองนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีพิจิกครึ่งหลังนี่เป็นราศีเดียวที่เน้นในเรื่องของสตุ้งสตังรัดเข็มขัดครับเน้นจ่ายในสิ่งที่จำเป็นครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ